แบงค์นะครับเจอกันเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Crayon Shinchan Runner นะครับผมเกมนี้มีให้โหลดใน Play Store App Store นะครับผมก็โหลดได้ฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้แบบได้เหรียญได้เลยก็คงต้องเสียเงินซื้ออย่างที่บอกนะครับทุกเกมที่ฟรีมันก็ไม่มีอะไรที่ฟรีทุกอย่างในโลกอะเนาะครับผมสำหรับคนที่ชอบเกมชอบตัวละครชินจังจอมแก่นก็น่าจะชอบเกมนี้นะครับเห็นหน้าจอก็โหชินจังมาเต็มนะครับแล้วก็แบบลายเส้นน่ารักนะครับผมก็จะมีแบบBattle Run กับ Solo Run นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแบบ Solo Run นะครับเคยกดเข้าไปใน Battle Run นะครับก็เคยกดเข้าไปแล้วเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะนี่ครับ Be the Leader นะครับผมอันนี้ก็คือเล่นกับเพื่อนสมมติว่าเพื่อนมีมือถือเหมือนกันนะครับผมมันจะใช้วิธีการบลูทูธน่าจะวิ่งแข่งกันหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ครับส่วน Search Leader ก็น่าจะเป็นเล่นกับเพื่อนที่อยู่ไกลออกไปแบบใช้เน็ตอะไรเงี้ยแต่ผมเคยกดครั้งนึงแล้วมันหาคนเล่นด้วยไม่เจออะก็ไม่เข้าใจมาเขาว่ายังไงนะครับโอเคเอาใหม่ไม่ใช่เอาใหม่สิเริ่มเกมแล้วกันนะครับดังนั้นจะเล่นแบบโซโล่รันนะครับมันก็จะมีแบบคอสตูมอะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวละครได้ซึ่งในอนาคตเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับผมก็ยังเล่นไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูแล้วเพื่อนๆผมมั่นใจเพื่อนๆจะต้องแบบว่าเฮ้ยเหมือนเกมนึงที่โคตรดังสมัยก่อนตอนนี้บางคนก็ยังเล่นอยู่นะครับผมก็แอบเล่นอยู่เหมือนกันนะอ่ะโซโล่รันไปดูพร้อมๆกันว่าเหมือนเกมอะไรเริ่มครับอ้าวเหรอกดสตาร์ทที่ดีใช่ไหมอ้าวกดสตาร์ทครับจำได้ตรงนี้นะครับโหลดดิ้งจะนานมากช้ามากนะครับเกมนี้ผมให้คะแนนเลยนะครับภาพผมให้เลย5คะแนนเพราะว่าผมชอบชินจังจอมแก่นนะครับเหตุผมมีแค่นั้นจริงๆนะครับผมส่วนมันเหมือนเกมอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก็โหยเหมือนมากอ่ะคล้ายมากก๊อปกันมาทั้งรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับวิวสวยนะครับการกดที่หน้าจอนะครับตึ้งๆ1ครั้งนะครับการแท็บหน้าจอเนี่ยมันคือการนี่ครับมีคนไลน์มาหาผมนะครับคือการกระโดดนะครับโอ้โหคนไลน์มาแล้วแบบไปไม่เป็นเลยนะฮะมีความอยากด่าเพื่อนมากนะครับที่ไลน์มาตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะชึบนี่ครับอ๋อเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ปึ๊บนี่สายใหม่น่ารักอ่ะนี่ครับเก็บเหรียญไปด้วยคล้ายๆกับเกมอันนั้นแหละครับออกชื่อไปเลยครับคุกกี้รันนะครับผมโอเคนี่ก็มีด่านพิเศษเหมือนกันนะครับนี่ครับคือผมว่าเกมมันค่อนข้างที่ทำออกมาน่ารักเลยอ่ะสวยจัดว่าสวยเลยแหละเกมนึงนะครับกราฟิกในเกมจัดว่าดีนะครับผมไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งอะไรมากนะไอเกมที่แบบต้องใช้สมองนิดนึงไม่ได้เลยแต่อย่างนี้อย่างเกมนี้นะครับก็ได้ทำได้นิดหน่อยเพราะว่าเคยเล่นคุกกี้รันมาแล้วนะครับผมภาพน่ารักดีครับรู้สึกว่าจะเป็นทางที่ชินจังไปซื้อของกับแม่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณแบบโอ้ตายแล้วนะครับผมนี่แหละครับก็อยากให้ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับเกมนี้นะครับไปโหลดไปเล่นดูสำหรับคนที่ชอบเกมมือถืออยากลองหาเกมที่น่ารักรูปภาพสวยงามนะครับผมส่วนข้างล่างที่เป็นโฆษณามันก็คงต้องติดไปอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับก็ขออภัยจริงๆไม่ได้อยากให้มีรูปผู้หญิงมาเต้นฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งอะไรข้างล่างนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมอ้ออย่าลืมนะครับมันก็แข่งกับตัวเราเองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไฮสกอร์ที่ผมเคยทำได้ก็คือ 58,360 นะครับผมเมื่อกี้ได้แค่ 32,793 เองนะครับผมยังไงก็ถ้าเพื่อนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรเม้นบอกได้เลยนะผมสำหรับวันนี้นะครับผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ